สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้การแพทย์8นาทีครั้งนี้ครั้งที่898แล้วนะครับผมประจำวันนี้วันที่4พฤษภาคม2564นะครับผมอยู่กับผมนายแพทย์อลลิงมุสิกวงศ์นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้เป็นวันชัตรมงคลนะครับเป็นวันหยุดนะครับท่านใดหยุดเขาเรียกว่าอะไรนะหยุดมา4วันแล้วเพราะว่าเมื่อวานก็เป็นชดเชยวันแรงงานด้วยนะครับท่านใดหยุดยาว4วันลองมาแชร์กันหน่อยนะครับผมว่าไปอยู่ไหนกันบ้างอยู่บ้านเพราะกลัวโควิดหรือว่าออกไปท่องเที่ยวไปแล้วก็สถานการณ์ข้างนอกเป็นยังไงคนเยอะไหมหรือว่าไม่มีคนเที่ยวนะครับยังไงลองเล่ากันมาหน่อยนะฮะส่วนหมอนี่ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับนอกเขตเทศบาลนี่นะครับนอกเขตเทศบาลนี่ยังได้ไปนะฮะแต่ว่านอกจังหวัดเนี่ยก่อนหน้านี้แทบไม่ได้ไปเลยมีเข้าไปถ่ายรายการของนั่นเองนะครับเข้าไปไลฟ์หนึ่งรอบแล้วก็กลับมาแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะไม่มีไปท่องไปเที่ยวโอเคส่วนภาพและเสียงเป็นอย่างไรทักกันมาสักหน่อยนะครับผมโอ้เดี๋ยวลืมแชร์ครับ ลืมแชร์แชร์เข้ากรุ๊ปนะครับไม่ค่อยได้แชร์เข้ากรุ๊ปมาหลายช่วงแล้วเหมือนกันนะครับหลายครั้งแล้วเหมือนกันเนาะโอเคภาพและเสียงโอเคอยู่นะครับถ้าโอเคแล้วหมอขออนุญาตเริ่มเลยนะครับผมมาเริ่มเลยท่านแรกนะครับแรกนะครับคุณหมอคะเมื่อธันวาปีที่แล้วแท้งลูกนะครับขุ่นมดลูกแล้วหลังจากขุ่นมดลูกเนี่ยประจำเดือนมกรามาแค่ครั้งเดียวถึงตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มาเลยนะครับโอ้ควรทำอย่างไรอู้ดีมากเลยนะฮะอันแรกเลยหมอบอกเลยแนะนำต้องมาหาหมอนะครับหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรประจำเดือนไม่มาซึ่งมีหลายสาเหตุนะครับแต่มีหนึ่งสาเหตุที่หมอกังวลนะหมอกังวลก็คือภาวะมีพังผืดในโพรงมดลูกนะครับมีพังผืดในโพรงมดลูกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Asherman syndrome นะครับก็เนื่องจากที่เราขูดมดลูกไปเนี่ยทำให้ในโพรงมดลูกเนี่ยมีแผลเป็นนะครับจะแผลเป็นเยอะแผลเป็นน้อยเนี่ยก็ต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ว่าภาวะนี้เนี่ยแผลเป็นนี้เนี่ยนะครับทำให้ประจำเดือนไม่มาหรือว่ามาลดลงเพราะนั้นเป็นภาวะที่สำคัญมากๆนะครับสำคัญสำหรับใครสำหรับคนที่อยากมีลูกนะเพราะแอชเชอร์แมนซินโดรมเนี่ยทำให้มีลูกยากมากๆเลยแล้วก็รักษายากมากๆเลยเพราะนั้นหมอแนะนำนะครับพบคุณหมอใกล้บ้านทันทีเนาะเขาจะมีแนวทางการตรวจอยู่นะครับโอเคท่านต่อมานะฮะถามว่าคนนี้ถามนะครับผ่าตัดซีสออกไปแล้วนะเหลือรังไข่สองข้างนะครับรังไข่ข้างขวามีก้อนหนองนะคุณหมอเอาก้อนหนองล้างออกทำความสะอาดแล้วใส่สายเดรนระบายแล้วนะครับผ่าตัดไปได้46วันแล้วนะยังปวดท้องน้อยด้านขวาเหมือนเดิมเดี๋ยวนะครับอยากถามว่าจะกลับมามีหนองอีกได้ไหมมีได้นะครับเพราะเราก็ยังมีหนองอยู่เอ้ยเรายังมีรังไข่อยู่นะครับซึ่งบริเวณนั้นสามารถจะกลับมาเป็นมีอักเสบติดเชื้อเป็นหนองได้นะครับแม้ว่าโอกาสจะเกิดน้อยลงแต่ก็ยังมีนะเพราะนั้นถ้ามีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังนะครับกลับมาหาหมอก่อนนัดได้เลยนะครับนะต้องตรวจอัลตราซาวด์อัลตราซาวด์ก็พอบอกได้ครับโอเคเดี๋ยวนะท่านถัดมานะครับไว้หน้าจอนี้ด้วยถ้าถัดมานะครับถามว่าโอ้คุณหมอคะสอบถามคุณแม่อายุ65ปีมีโรคประจำตัวเป็นไทรอยด์นะครับเกินแร่ไอโอดีนแล้วนะอยู่ระหว่างติดตามอาการมีความดันสูงกลุ่มไทรอยด์เป็นพิษมีข้อห้ามข้อกำหนดในการฉีดวัคซีนหรือไม่นะครับที่เหมาะเป็นยี่ห้อไหนนะครับ
อันหนึ่งมีคนรู้จักป่วยเป็นไทรอยเป็นพิษบางท่านเป็นมะเร็งไทรอยผ่าตัดกินแล้วอยากสอบถามว่าประชากรกลุ่มนี้มีข้อจำกัดเรื่องฉีดวัคซีนหรือไม่อย่างไรคือหมอคิดว่าตอนแรกเนี่ยจะมีทั้งหมด7กลุ่มนะครับกลุ่มเปราะบางที่ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับผู้สูงอายุคนอ้วนนะครับมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานมะเร็งนะครับแต่ว่ามะเร็งที่รักษาหายแล้วเนี่ยเท่าที่หมอทราบนะเท่าที่หมอทราบต้องบอกไม่นับนะครับไม่นับแต่เดี๋ยวขอไปดูอีกทีละกันนะครับในเรื่องของคนไข้มะเร็งเนี่ยหมอไม่แน่ใจจริงๆนะครับเรื่องของไทรอยด์ก็เช่นกันคือที่ท้องได้เป๊ะๆก็คือเนี่ยผู้สูงอายุอะเบาหวานนะครับกลุ่มนี้เนี่ยควรจะได้รับการฉีดวัคซีนเพราะว่าเป็นกลุ่มเปราะบางครับหมอขออนุญาตแปะไว้แล้วกันนะครับเนาะไปหามาให้นะครับโอเคท่านต่อมานะครับอยากสอบถามว่าฉีดสีดูท่อนมไข่ของอภัยภูเบศเท่าไหร่หมอคิดว่าประมาณสัก 2,000 นะจำตัวเลขไม่ได้จริงๆนะครับตัวเลขเป๊ะๆแต่ว่าปัญหาคือช่วงนี้เนี่ยเราไม่ได้รับฉีดแหละเพราะว่าโควิดนะครับนะก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับถ้าฉีดวัคซีนแล้วอยากตั้งครรภ์หรือมีครรภ์มีผลกับเด็กไหมอ่ะตามข้อมูลตอนนี้นะครับบอกว่าฉีดได้นะคนที่ยังไม่ท้องเนี่ยฉีดได้เลยนะครับส่วนคนที่ท้องเดี๋ยวรอประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยอีกทีนะครับเดี๋ยวออกมาเชื่อนั้นนะครับเชื่อนั้นแต่ก็ต้องบอกว่าพอมีวัคซีนตัวใหม่เข้ามาแล้วข้อมูลก็จะเปลี่ยนแล้ววัคซีนตัวใหม่ก็กำลังจะเข้ามานะครับก็ต้องอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วกันอ่ะแต่ตอนนี้ณปัจจุบันนะครับฉีดได้นะฉีดได้คนท้องก็ฉีดได้นะครับนะสนับสนุนให้ฉีดนะครับสนับสนุนให้ฉีดใช้คำนี้ส่วนข้อดีข้อเสียให้เราชั่งน้ำหนักเนี่ยอาจจะต้องคุยกันตอนจะฉีดวัคซีนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะรายละเอียดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะแท้งคลอดก่อนกำหนดอัตราเสียทารกเสียชีวิตในครรภ์เนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันนะครับต้องให้คุณหมอคนที่จะเป็นคนฉีดให้เป็นคนอธิบายนะครับโอเคท่านต่อมาฮะอายุ39ปีมดลูกโตนะจากเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญถึงที่ตอนนี้ฉีดยาคุมนะครับกำลังจะเปลี่ยนเป็นกินไดเอนโดเจสถามว่ากินได้เลยไหมหรือว่ารอครบก่อนรอบต่อไปเดือนพฤษภาจริงๆทานได้เลยนะครับไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะทานได้เลยทำไมถึงเปลี่ยนล่ะหมออยากทราบจังครับน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าท่านนี้นะครับตอบมาหน่อยทางไลน์ก็ได้นะครับโอเคท่านนี้ถามว่าสวัสดีค่ะติดตามคุณหมอทาง YouTube Facebook นะมีคำถามเคยท้องนอกมดลูกแล้วนะผ่าตัดท่อนำไข่ข้างขวาทิ้งไปนะเมื่อเดือนที่แล้วนะครับวันนี้คุณหมอเจ้าของเคสนะติดตามผลการรักษามีข้อสงสัยว่า So absolutely in the future you can still get pregnant this remaining till can be actually pick up egg from other ovary นะครับโอเคโอเคหนูเลยสงสัยว่าที่คุณหมอเขาอธิบายว่ารังไข่ข้างขวาไม่มีท่อนนำไข่แล้วเหลือแค่รังไข่กับไข่มันสามารถเดินทางผ่านได้ได้นะฮะได้เขาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า transperitoneal หมายความว่าปกติท่อนนำไข่อยู่สองข้างอย่างนี้ใช่ไหมครับเราตัดท่อนนำไข่ไปข้างหนึ่งเหลือรังไข่ไว้ใช่ไหมแต่ว่าไข่ที่อยู่ข้างขวาเนี่ยสามารถหลุดออกมานะแล้วไข่ข้างซ้ายไปคุกได้ไปพุบเอาไข่ข้างขวาได้เขาเรียกว่า transperitoneal ซึ่งทำให้ท้องได้เหมือนกันนะครับผมก็คุณหมอพูดถูกเลยครับถูกต้องฮะท้องได้ถือว่าท้องได้นะครับเป็นกำลังใจให้นะโอเคถามหมอว่าคุณหมอคะอยากทราบว่าช่วงโควิดระบาดนี้การคลอดแบบธรรมชาติยังดำเนินการได้ไหมนะ 3-4 วีคแล้วอยากคลอดธรรมชาตินะครับขึ้นอยู่กับว่าทางโรงพยาบาลมีทรัพยากรบุคคลพร้อมไหมหมอแนะนำจริงๆเนี่ยแม้แต่คนเป็นโควิดด้วยซ้ำนะก็สามารถคลอดเองได้นะครับคลอดธรรมชาติได้ไม่มีข้อห้ามอะไรนะครับไม่มีข้อห้ามอะไรเลย
แล้วก็โรคแต่เน้นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเวลาก่อนจะไปคลอดนะครับโทรหาโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลเราปิดหรือเปล่านะครับหรือว่าคุณหมอคนที่เป็นเจ้าของเคสเราเนี่ยกักตัวไหมนะครับจะได้วางแผนถูกเนาะต้องมีเบอร์ติดต่อจริงๆนะครับผมแต่ว่าสรุปว่าคลอดได้นะครับนะคลอดได้ไม่มีปัญหาอะไรครับท่านนี้ถามมานะฮะดื่มน้ำเยอะมากเลยแต่ว่าปัสสาวะยังเป็นสีเหลืองครับเพราะลาย20วีคแล้ววันนี้ไปเจอหมอมาก็ลืมถามโอเคหมอคิดว่าสีของปัสสาวะเนี่ยก็เป็นไปตามปริมาณน้ำที่ดื่มนะครับส่วนหนึ่งนะแต่ว่าโอเคไม่ได้มีความเขาเรียกว่าอะไรกินน้ำเยอะปัสสาวะก็ไม่ได้ใสทุกคนนะครับนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองปริมาณน้ำที่ทานเข้าไปเนี่ยหลายๆครั้งนะครับไปอยู่ในร่างกายเรานะเพราะว่าลักษณะของเส้นเลือดของคนท้องเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับคนทั่วไปน้ำผ่านออกมาได้ง่ายเพราะนั้นการที่ปัสสาวะเรายังสีเหลืองก็เป็นไปได้นะครับเนาะโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรหมอว่าท่านต่อมานะครับสอบถามว่าตรวจ HIV เดี๋ยวนี้ปิดเคสที่กี่วันปิดเคสคือแปลว่าอะไรแปลว่ารู้เลยหรือเปล่าส่วนใหญ่รู้เลยนะครับของหมอที่เขาเจาะแล้วก็รู้เลยนะณวันนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องวิธีการตรวจเนี่ยมันจะมีเหมือนกับ rapid test กับ confirm test อ่ะมันจะมีแยกกันเท่าที่หมอทราบคือตรวจถ้าผลเป็นบวกเนี่ยนะครับต้องตรวจซ้ำอีกนะต้องตรวจซ้ำนะครับผมแต่ว่ารู้เลยในวันนั้นครับนะตามข้อมูลที่หมอมีนะโอเคคุณหมอคะเห็นมดลูกโต 7.1 นะครับเดี๋ยวนะ 7.1 คูณ 6.0 นะหมอสาวล่าสุดไม่โตเพิ่มอยากถามว่ามีอนาคตจะมีโอกาสทาไหมโอ้อันนี้อาจจะต้องถามคุณหมอที่ทำการรักษาจริงๆนะครับว่าแพลนยังไงเพราะว่างี้หมอย้ำอีกทีนะครับส่วนใหญ่จะทำการรักษาแบบไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับ1อายุนะ2อาการและ3ความอยากมีบุตรวันนี้หมอก็เพิ่งประชุมเรื่องของการใช้ไฮฟูในการรักษาครับก็บอกไม่ได้จริงๆแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่แนวทางไงจริงหมอยกตัวอย่างนี้ในบางคนที่อายุเยอะๆคือใกล้เข้าวัยทองแล้วเนี่ยนะครับแล้วเนื้องอกไม่มีอาการใดๆไม่มีอาการนอกจากทำให้ประจำเดือนมาเยอะหน่อยหมออาจจะรักษาด้วยการฉีดนะครับฉีดยาให้ไม่มีประจำเดือนเพราะว่าปัญหาของเขาคือเป็นเหม็นนึกออกไหมครับพอไม่เป็นเหม็นปุ๊บเขาก็ไม่มีปัญหาอันนี้เราก็รักษาโดยการใช้ยาอย่างไรก็ดีกลับกันนะครับสมมติว่าอายุน้อยๆสัก30อาการอื่นไม่มีเลยยกเว้นท้องยากเรายกเว้นท้องยากเป็นภาวะมีบุตรยากก้อนนี้ไปอยู่ในโพรงมดลูกนะทำให้ตัวอ่อนฝังตัวไปก็ต้องทำการรักษาทั้งที่ไม่มีอาการอย่างอื่นเลยรักษาด้วยการผ่าตัดด้วยนะครับเพราะว่าการรักษาด้วยยาเนี่ยเราทำให้ท้องเนี่ยมันก็ยังไม่มีนะครับเพราะนั้นขึ้นอยู่กับอย่างที่หมอบอกเลยอาการอายุแล้วก็ความอยากมีบุตรนะครับผมโอเคท่านต่อมานะครับโอ้น้องตกลงมาใช่ไหม3เดือนความสูงเท่าเข่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหมอคิดว่าขึ้นอยู่กับอาการของน้องนะตอนนั้นเลยแหละนะครับนะอันนี้ส่งมาหาหมอตั้งแต่วันที่29นะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะได้ไปหาคุณหมอตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับเนาะก็ต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่ไม่ได้มีอาการอะไรนะผิดปกติเพราะว่าแบบเหมือนเราล้มอ่ะนะครับเหมือนเราล้มแต่ก็นั่นแหละนะขึ้นอยู่กับท่าทางขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับผมตอนที่ตกลงมาเนาะโอเคจะมาหานะครับหมอที่โรงพยาบาลได้ครับย้ายที่ตรวจได้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเอาสมุดชมพูมา
นะครับตรวจได้เลยนะครับผมพกมาได้เลยเพราะประวัติส่วนใหญ่อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับโอเคท่านนี้นะปรึกษาเรื่องของท้องไม่พร้อมนะครับโอเคหมอแนะนำโทร1663นะครับช่วง9โมงถึง3ทุ่มนะครับแล้วก็จะมีสายคอยรับนะครับแล้วก็เขาจะมีแนะนำจะมีคัลเซอร์ลิ่งก่อนให้คำแนะนำว่าชักประวัติเอ๊ะเรามีปัญหาอย่างไรทำไมถึงไม่พร้อมได้ไปปรึกษาอะไรยังไงแล้วบ้าง นะครับเขาจะมีคนให้คำปรึกษาอยู่นะครับเพราะนั้นแนะนำให้โทรไปได้เลยนะครับ1663เนาะนะครับโอเคท่านนี้นะครับจะให้แชร์ใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวหมอจะร่วมแชร์ให้เนาะเดี๋ยว follow up ท่านนี้ไว้นะครับของพี่ชายเกี่ยวกับเรื่องของทางสาธารณสุขนะครับโอเคเดี๋ยวจัดการให้ท่านต่อมานะฮะสอบถามการฉีดยาคุมแบบรายเดือนนะครับราคาเริ่มฉีดได้ตั้งแต่วันไหนราคาเนี่ยแล้วแต่ที่นะครับนะแล้วแต่โรงพยาบาลแล้วแต่สถานพยาบาลเริ่มฉีดได้แต่วันไหนนะครับดีที่สุดอ่ะนี่ดีที่สุดฉีดภายใน5วันแรกของที่มีประจำเดือนนะอันนี้ดีที่สุดแต่จริงๆแล้วคุมกำเนิดเริ่มต้นได้ทุกวันนะครับหมอย้ำอีกทีนะการคุมกำเนิดเริ่มต้นได้ทุกวันนะครับก็ปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านได้นะครับนะแต่ถ้าให้ดีเอาว่าไปแล้วได้ฉีดแน่ๆก็คือภายใน5วันแรกนะตั้งแต่ประจำเดือนครั้งแรกนะครับผมนะตั้งแต่ประจำเดือนวันแรกนะโอเคต่อมานะครับถ่ายรูปนีโอติก้าบาร์มานะฮะตอนนี้ตั้งครรภ์ได้20สัปดาห์นะครับสอบถามมีท้องแข็งหลังจากปัสสาวะเนื่องจากปัสสาวะไว้นานนะครับจะเป็นไรไหมโอ้หมอว่าถ้ามีอาการปวดปัสสาวะนะหรือว่าปัสสาวะมีขัดมีปัญหาเนี่ยแนะนำต้องมาตรวจนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายในคนท้องย้ำอีกทีนะซึ่งเป็นอันตรายในคนท้องเพราะว่าจะทำให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดได้นะครับนะแนะนำให้ตรวจแก้บ้านอันที่สองบอกว่าใช้ยานวดนะครับเหมือนกับน้ำมันมวยอะไรเนี่ยเงี้ยนะครับทาได้ไหมนะครับต้องบอกงี้ปกติเราไม่ได้มีข้อมูลนะเขาไม่ได้มีการศึกษาวิจัยในคนท้องนะครับแต่ถ้าทาตามทฤษฎีเราก็เชื่อว่าพวกนี้เนี่ยมันแทรกซึมไปในเส้นเลือดได้น้อยนะครับผ่านผิวหนังไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นก็สามารถทาได้นะครับแต่ขอย้ำอีกทีนะครับไม่ได้มีการศึกษาวิจัยในคนท้องนะครับท่านต่อมาฮะส่งรูปเลือดออกนิดหน่อยมาให้โอ้ท้องแล้วปัสสาวะมีเลือดออกนิดหน่อยเนี่ยหมอแนะนำมาหานะมาคุยกันนะครับหมอกลัวที่สุดคือเรื่องปัสสาวะอักเสบปัสสาวะติดเชื้อนะครับอย่างที่บอกไปถ้ามีปัญหาอาจจะทำให้คลอดก่อนกำหนดได้นะมาหาหมอนะครับผมสอบถามครับแฟนเพิ่งเริ่มกินยาคูมมีอาการขึ้นไส้เวียนหัวกินไปได้6เม็ดมีทุกวันนะครับควรเปลี่ยนยี่ห้อไหมแนะนำควรเปลี่ยนนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบชนิดฮอร์โมนต่ำๆก็ได้นะครับหรือว่าถ้าขนาดชนิดฮอร์โมนต่ำแล้วยังมีอาการนะก็อาจจะแนะนำให้เป็นแบบคุมกำเนิดไม่มีฮอร์โมนเลยเช่นใส่หัวคุมกำเนิดเป็นต้นนะครับนะเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ไม่มีปัญหาเพิ่งเห็นว่าไมโครโฟนบังหน้าหรือเปล่าเนี่ยมีกล้องเล่นหน่อยนะครับไม่เห็นแล้วนะโอเคไม่เห็นนะอ่ะเรามากล้องหน้าบ้างเหมือนกันนะครับสลับไปสลับมาแก้เบื่อนะครับเปลี่ยนมุมมองนะครับโอเคตั้งครรภ์ได้8เดือนมีติ่งเนื้อคล้ายๆหุ่นหนังไก่บริเวณปากช่องคลอดอันตรายส่งผลถึงลูกในครรภ์ไหมนะครับต้องดูว่าเป็นเยอะเป็นน้อยขนาดไหนอันนั้นตอนนี้ถ้าไม่มีน้ำเดินอะไรการติดเชื้อไม่ได้ขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าตอนที่จะคลอดและถ้าเป็นเยอะๆ
อาจจะคลอดเองทางช่องคลอดไม่ได้นะครับเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดคลอดนะครับผมลองปรึกษากับคุณหมอที่เป็นคนดูแลนะครับนะว่าจะให้คลอดเองได้หรือเปล่าเนาะหมอฉีดวัคซีนหรือยังคะมีอาการข้างเคียงอะไรไหมฉีดแล้วนะครับจะครบ2อาทิตย์แล้วพรุ่งนี้ครบ2อาทิตย์ไม่ได้มีอะไรนะฮะรู้สึกกระเกงแน่นขึ้นล้อเล่นนะฮะก็อ้วนเองฮะช่วงโควิดอาจจะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายคือก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ออกอยู่แล้วนะช่วงนี้ยิ่งไม่ได้ออกเข้าไปอีกนะครับผมแต่ว่าอย่างอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะไม่มีแล้วก็หมอแนะนําให้ฉีดนะครับผมตามข้อมูลตอนนี้ฉีดมีประโยชน์จริงๆเนาะท่านนี้นะครับสวัสดีแต่ว่ายังไม่ได้ทักมานะครับผมโอเคสอบถามเรื่องของว่าตรวจภายใน1ครั้งตามเกณฑ์ของกรมอนามัยในครั้งแรกที่มานะครับยังทำตามมาตรฐานหรือเปล่านะช่วงโควิดนะครับเพราะว่ามีบางท่านไม่อยากทำเพื่อลดความเสี่ยงก็โดยส่วนตัวนะครับรวมทั้งข้อมูลในต่างประเทศแล้วกันก็บอกว่าในช่วงโควิดระบาดเนี่ยเราก็สามารถยืดออกไปได้นะอาจจะยังไม่ต้องมาตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือตรวจภายในนะครับในคนไข้ที่ไม่เคยมีอาการผิดปกติใดๆนะอาจจะนัดห่างออกได้เหตุผลเพราะว่าโควิดถ้าติดมานี่ก็ลำบากเนาะนะครับเลื่อนออกไปได้ครับผมเป็นประเด็นที่ดีนะครับหมอจะโน้ตไว้แล้วก็จะได้แนะนำแนวทางในการเช็คอัพช่วงนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตจดโน้ตนะครับโอ้ดีมากเลยครับท่านต่อมานะครับเหมือนกันเลยคนที่จะวางแผนมีบุตรฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมตอบเลยได้ครับได้ครับตอบสั้นไปไหมโอเคก็อย่างนี้ในข้อมูลของอเมริกาแล้วกันนะครับตัวที่เป็น mRNA เนาะก็คือตัวไฟเซอร์กับตัวโมเดอร์นานะครับเขามีการเก็บข้อมูลในคนที่ฉีดแล้วตั้งครรภ์นะฉีดแล้วตั้งครรภ์พบว่าไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆไม่ได้เพิ่มอัตราการภาวะแท้งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับไม่ได้เพิ่มเพราะนั้นก็ฉีดได้นะครับผมและหมอแนะนำอีกทีนะแนะนำให้ฉีดนะครับสอบถามคุณหมอนะครับอยากมีลูกปล่อยมา2ปีแล้วอายุ31นะครับยังไม่ติดเลยแล้วก็เวลามีเพศสัมพันธ์เสร็จจะมีน้ำไหลออกมาจากอวัยวะของหนูเองเป็นปกติไหมเป็นได้นะครับก็คือพอมีการหลั่งอสุจิแล้วก็มันก็มีไหลท้นออกมานะครับมีได้นะไม่มีปัญหาแต่ถ้าปล่อยมา2ปีแล้วหมอแนะนำนะครับมาตรวจกับคุณหมอเพราะว่ามีบุตรยากหน่อยว่าเฮ้ยเป็นอะไรทำไมถึงยังไม่ท้องสักทีนะครับหาเหตุเนาะหาเหตุจะได้รู้ว่าเป็นจากอะไรเดี๋ยวหมอขออนุญาตโน้ตไว้ว่าเป็นภาวะมีบุตรยากเนาะโอเคเผื่อหมอจะส่งข้อมูลนะครับโอเคท่านต่อไปนะครับถามว่าโอเคโหยาวเลยคุณหมอคะหนูมีเลือดออกจากช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์นะก่อนหน้าและเดี๋ยวนะก่อนหน้าจะมีโอเคสรุปว่าหลังมีเพศสัมพันธ์มีเลือดปนออกมานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเลือดออกระหว่างมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับออกมาเยอะมากเป็นสีแดงสดๆนะครับหนูกลัวเป็นมะเร็งปากมดลูกนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยไปตรวจมะเร็งปากมดลูกมาไม่มีความผิดปกติอะไรนะครับหมอก็บอกงี้หลายๆครั้งนะครับที่มีปัญหาเรื่องเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์อาจจะเกิดจากปากมดลูกอักเสบปากมดลูกอักเสบนะครับเพราะนั้นถามว่าตอนนี้ทำไงแนะนำกลับมาตรวจภายในอีกสักครั้งหนึ่งนะครับดูลักษณะปากมดลูกว่ามีการอักเสบไหมถ้ามีการอักเสบก็ให้ยารักษาครับพวกนี้รักษาไม่ยากเนาะแล้วก็การรักษาก็ได้ผลดีทีเดียวนะครับแต่ต้องหาเหตุให้ชัดว่าเป็นจากอะไรนะครับเนาะแนะนำมาตรวจภายในท่านต่อมานะครับอายุอย่างอัลตราซาวด์ 4 มิติ 32 วีคแล้วนะครับครั้งที่แล้วไปอัลตราซาวด์น้องนอนคว่ำนะครับ
โอ้ทำยังไงดีก็ต้องบอกว่าการอัลตราซาวด์สี่มิติเนี่ยท่าเด็กเนี่ยมีผลมากเลยนะถ้าน้องนอนไม่ให้ท่านะเช่นนอนคว่ำอย่างเราเป็นต้นอัลตราซาวด์ไม่เห็นนะครับอัลตราซาวด์ไม่เห็นจริงๆก็ยิ่ง32สัปดาห์แล้วด้วยบางทีก็อัลตราซาวด์ยากนะช่วงที่ดีที่สุดก็ประมาณสัก26อ่ะ26วีคเนี่ยกำลังดีนะครับ32สัปดาห์หมอเคยทำอัลตราซาวด์ได้ไหมทำได้นะครับแต่ว่าน้องเขาแบบให้ท่าอย่างดีอ่ะวางปุ๊บแล้วก็อันตรสาก็เห็นเลยนะครับเนาะโอเคเราไปหาคุณหมอดูนะครับเราไปหาคุณหมอดูเผื่อวันนั้นน้องนอนให้ท่าจะได้ทำนะครับโอเคท่านนี้นะครับแฟนผมกลั้นฉี่บ่อยมากๆนะแล้วก็ทุกครั้งหลังที่มีเพศสัมพันธ์กันนะครับกลั้นฉี่บ่อยมากๆเหรอมีวิธีการรักษาหรือปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับที่จะไม่ให้เป็นอีกก็คืออะไรอ่ะคือก็ไม่กลั้นฉี่อ่ะนะครับหมอจะอธิบายไงต้องถามสาเหตุว่าทำไมถึงกลั้นฉี่ตลอดอย่างเงี้ยนะครับกลัวอะไรหรือเปล่าหรือว่าต้องใส่ชุดเวลาทำงานนะครับก็หมอไม่แนะนำให้กลั้นปัสสาวะเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าการกลั้นปัสสาวะเยอะๆในผู้หญิงนะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอัตราการเกิดปัสสาวะอักเสบมากกว่าผู้ชายนะครับเพราะนั้นไม่แนะนำนะครับโอเคโอเคใช้ยากระตุ้นไข่เนี่ยการที่มีไข่ตกหลายๆใบนี่ตกจากข้างเดียวไหมคะหรือว่าทั้งสองข้างหรือว่าแล้วแต่ถูกต้องเลยครับแล้วแต่เลยให้ยาไปทานบอกไม่ได้เลยนะครับว่าไข่จะโตกี่ข้างอาจจะโตข้างเดียว2ใบ3ใบนะครับอาจจะโตข้างละใบก็ได้บอกไม่ได้เลยนะครับแล้วแต่การตอบสนองของรอบนั้นๆด้วยนะครับเนาะแหมท่านนี้ถามได้ไอเดียมากเลยนะครับหมอไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นแบบซื้อยาทานเองหรือว่าคุณหมอให้ยาแล้วก็ให้ยาไปกินแล้วก็นั้นมาทำอัลตราซาวด์หมอแนะนำนะครับว่าต้องมาทำอัลตราซาวด์เหตุผลเพราะว่าอะไรบางทีกินยาไปแล้วได้ไข่หลายใบเกินนะครับซึ่งไข่หลายใบเกินเนี่ยเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดเด็กแฝดขึ้นมาแล้วแบบแฝด2แฝด3อะไรอย่างเงี้ยแฝด2ก็ยังโอเคถ้าแฝด3หรือแฝด4นี่โอ้โหถือว่าเป็นภาวะแทรกถือว่าเป็นคันความเสี่ยงสูงมากๆนะครับเพราะนั้นมาหาหมอนะครับแล้วก็อัลตราซาวด์ดูว่ามีไข่ทั้งหมดกี่ใบนะครับถ้าไข่เยอะเกินไปคันเซิลรอบนั้นนะครับไม่ให้มีเพศสัมพันธ์กันนะครับผมท่านต่อมานะครับอายุ47นะมีเนื้องอกมดลูก3เซนจะไปต้องตัดมดลูกทิ้งไหมนะครับก็อย่างที่บอกอายุอาการความอยากมีบุตรนะครับ47ก็คงไม่น่าอยากมีบุตรแล้วนะนะครับต้องดูว่าอาการมีความผิดปกติอะไรบ้างเลือดออกผิดปกติเยอะหรือเปล่าแล้วมีก้อนมันไปกดเบียดอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้ว3เซนตัวหมอนะครับไม่ได้ตัดลองใช้ยาก่อนนะครับลองใช้ยาก่อนแล้วก็หลายๆครั้งนะครับใช้ยานี่ได้ผลดีนะไม่จำเป็นต้องตัดหมดลูกนะครับเนาะแต่ก็อย่างว่าครับแต่ละคนอาการไม่เหมือนกันลองปรึกษากับคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ดูนะครับสเปิร์มอ่อนไม่ค่อยมีโอกาสตั้งครรภ์เองได้ไหมนะครับก็ต้องตอบว่ามีได้นะฮะมีได้นะครับมีวิธีไหนบ้างเรื่องของยาบำรุงเรื่องของอสุจิเนี่ยก็ข้อมูลก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับบางคนก็พูดถึงเรื่องซิงค์นะครับพูดถึงเรื่องซิงค์เดี๋ยวหมอจะทำเอพิโซดนี้ให้ทีนะเรื่องซิงค์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสเปิร์มของผู้ชายแต่ต้องกลับมางี้นะครับน้ำเชื้ออ่อนไม่ค่อยวิ่งเนี่ยต้องดูว่าไม่วิ่งขนาดไหนนะไม่วิ่งขนาดไหนบางทีไม่วิ่งเยอะมากๆนี่อาจจะต้องข้ามไปทำเด็กหลอดแก้วเลยนะครับนะต้องดูจริงๆนะท่านต่อมานะครับถามว่าท่านนี้กลัวโควิดนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องยกการ์ดสูงจริงๆนะในคนท้องนะครับเอาให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วมันระวังนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติละกันนะครับผมเพราะวัคซีนยังไม่มาเนาะนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับท่านนี้ท่านต่อมานะฮะถามว่าให้ดมลูกอยู่
กำลังจะให้นมลูกนะครับสามารถรับวัคซีนโควิดได้ไหมได้นะครับได้ตามข้อมูลบอกให้ได้ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับก็แต่ก็อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นในทางทฤษฎีเนาะนะครับเพราะว่างานวิจัยชัดๆเนี่ยยังไม่มีนะครับนะไม่มีแต่เราคิดว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยได้ประโยชน์มากๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้นะของประเทศไทยระบาดหมอก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนนะครับผมโอเคท่านนี้นะครับถามว่ารู้สึกหน่วงช่วงฐานนมข้างซ้ายนะครับคลำเจอก้อนประมาณเซนหนึ่งกดเจ็บเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่านะครับผู้หญิงที่มีก้อนที่เต้านมนะครับหมอแนะนำต้องมาหาคุณหมอนะครับเจอคุณหมอสัญญกรรมเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างคลำอย่างเดียวไม่พอนะครับอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมด้วยเช่นทำอัลตราซาวด์ดูนะครับทำแมมโมแกรมดูขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเจอถุงน้ำที่ลักษณะผิดปกติบางคนอาจจะต้องดูดเอาน้ำในดูดเอาก้อนที่เต้านมเนี่ยมาตรวจด้วยนะครับคุณจะมาตรวจครับคุณจะมาตรวจโอเคท่านต่อไปนะครับโอ้มีคนบอกว่าตามมาจากนาเน็กนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามกันเนาะตลกไหมรอบนี้นะครับโอ้รอบนี้ก็ติดโควิดอ่ะไม่ค่อยได้เมามอยอะไรกันเท่าไหร่นะกลัวแบบติดโควิดนะครับไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะรอบนี้นะแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับเข้าไปให้ความรู้กันนะครับผมโอเคเป็น PCOS อยากรักษาสิวที่คางแต่ไม่อยากคุมกำเนิดสามารถรักษาอย่างไรได้บ้างโอเคเขาจะมียาลดฮอร์โมนเพศชายอยู่นะครับนะมีอยู่แต่โดยส่วนตัวเนี่ยหมอไม่เคยให้เองอ่ะไม่เคยใช้เองอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอผิวหนังนะครับคุณหมอเขาก็จะมียากลุ่มนี้ให้นะครับเนาะมีอยู่ครับมีกลุ่มนี้ครับมีกลุ่มนี้นะเราคุยกับคุณหมอได้แต่ไม่อยากคุมกำเนิดเพราะว่าจะมีลูกใช่ไหมใช่ไหมครับก็มีหลายวิธีนะใช้ยาฆ่าเชื้อก็ได้นะครับนะมีเหมือนกันยาลดฮอร์โมนเพศชายยาฆ่าเชื้อเนี่ยสามารถช่วยได้ท่านต่อมานะครับโอเคถามว่าตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมสามีต้องไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงนะครับโอเค26วีคนะครับก็ตามข้อมูลเอาในต่างประเทศละกันนะครับคนท้องที่ฉีดวัคซีนโควิดได้นะครับคือตัวย้ำอีกทีนะฮะตัวไฟเซอร์กับโมเดอร์นาซึ่ง2ตัวนี้ยังไม่มีในประเทศไทยเนี่ยคือความยากนะส่วนตัว AZ นะครับ AstraZeneca กับตัว Sinovac ที่มีในไทยเนี่ยข้อมูลยังไม่ชัดนะครับก็ต้องมาชั่งข้อดีข้อเสียกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละใครๆก็กลัวนะโควิดช่วงนี้นะครับยิ่งคนท้องถ้าติดเชื้อก็ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยก็จะสูงกว่าคนทั่วไปนะครับก็ต้องระมัดระวังจริงๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับนะคนท้องนะตอนนี้เนาะโอเคนะครับท่านนี้ก็บอกว่าเคยปั่น IUI ไม่ได้เพราะไม่มีตัววิ่งกลัวว่าทำอีกซีจะไม่สำเร็จเนี่ยครับคือแปลว่าวิ่งช้ามากจริงๆเนาะ IUI เสร็จก็ยังไม่มีตัววิ่งขึ้นมาเลยก็ปกติเราก็จะให้ข้ามขั้นตอนไปทำอีกซีนะครับน่าจะมีโอกาสท้องมากกว่าวันนี้ก็หมดแล้วนะครับคำถามที่ขึ้นมาในทางไลน์นะครับผมไม่แน่ใจมีคนส่งมาทางข้อความด้านหน้าขนาดไหนนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับถ้ามีคำถามส่งมาทางช่องทางไลน์แล้วกันนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับแล้วว่าถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วไงเราพบกันทีไว้พรุ่งนี้การแพทย์แผนทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ